ด้านหลังนี้เป็นบรรยากาศวันแรกพิธีศพของคุณแตงโมนี่ใครอ่ะคุณเบิร์ตอ๋อคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มค่ะเบิร์ตทำอะไรคุณเบิร์ตเนี่ยเขาขอคุณแตงโมแต่งงานด้วยแหวนที่เตรียมเอาไว้หน้ารูปภาพเลยเนี่ยแหวนข้างๆเนี่ยคุณเป็นแหวนที่เขาเตรียมทำกันไว้มีความหมายนะอย่าพูดขนลุกเลยนี่คือความรักของคุณเบิร์ตจริงๆและคุณเบิร์ตยังคงน่ารักแบบนี้จริงๆนะฮะย้อนไปดูบรรยากาศงานของคุณแตงโมเมื่อวานนี้นะครับผู้คนก็หลั่งไหลไปมากมายไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นคนดังก็หลั่งไหลไปที่งานของแตงโมบ่อยทีได้ไหมภาพสวยสวยทุกภาพสามสี่ภาพด้านหน้านะด้านใดด้วยใช่ไหมฮะข้างนอกภาพคุณแตงโมนิดาสวยทุกรูปจริงๆจัดที่ไหนจัดที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเมื่อวานนี้คือวันที่11เป็นวันแรกนะฮะเขาจะจัด3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีดาราดังๆมีแฟนคลับมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงแล้วก็หลายต่อหลายคนคนในครอบครัวก็เดินทางมาด้วยอย่างพี่อ้ําใช่ป่ะใช่พี่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อพี่เอสุภชัยเอ้านั่นเฮียกึ้งมั้ยเนี่ยคุณกึ้งค่ะเฮียกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริพี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยก็ไปพี่เชียร์ที่คำพรก็ไปพี่หนิงปณิตาพี่ก้องปิยะนี่พี่ก้องปิยะก็เป็นหนึ่งในแม่งานนะครับมีพี่เอสุภชัยพี่อ้ําพัชราภาพี่ก้องปิยะก็เป็นหนึ่งในแม่งานเห็นรายงานบอกมีแม่สีตางบัวทองเดินทางมาร่วมงานพิธีศพของคุณแตงโมนิดาด้วยมีเพื่อนรักอีกคนหนึ่งก็คือโมอามินาพี่โบทรายอ้ําคิงดอมแอนนาทีวีภูมิชื่อไม่หมดหรอกคนเยอะมากนี่ไงแม่สีตางก็เดินทางมาด้วยนะครับเพื่อมาส่งคุณแตงโมกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าพี่เอจะได้สัมภาษณ์หลายรอบแต่ส่วนหนึ่งก็คือพี่เอเป็นแม่งานและพี่เออยู่บนเวทีพี่เอกล่าวกรเพื่ออำลาอาลัยการจากไปของแตงโมนิดานะครับพี่เอกล่าวกรเวทีคืออ่านไปก็สึกสะอื้นไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับพี่เอบอกเสียดายจริงกับการจากไปของแตงโมนิดาแต่อยากให้รู้ว่าทุกคนที่จัดงานทุกคนที่มางานทุกคนรักแตงโมนิดาฟังพี่เอสุภชัยพี่เอขอฝากตอนบทนี้ให้กับน้องโมนะลูกนะคะกอดจะยังอบอุ่นหนุ่มเต็มกอดรักตลอดจึงใจไม่คลายหย่อนความคิดถึงส่งถึงกันไม่สั่นคลอนนิรันดรอสงไขไม่ลางเลือนลมยังพัดรักพี่ไปที่น้องดาวยังส่องลอยเด่นไปเป็นเพื่อนทานยังใสไหลรวมจิตจึงติดเตือนไม่คลาดเคลื่อนเดือนปีไม่มีคลายยังงดงามสดใสในความฝันนิดนิรันมั่นรักสมัครสมายยังส่องแสงส่องฟ้าดารารายแม้ชีพวายใจยังชิดคิดถึงนะคะน้องโมพี่เอก็เชื่อว่าทุกคนคิดถึงโมเหมือนพี่เอเหมือนกันค่ะขอบคุณมากมากครับงานเกือบจะร้องไห้เสียงสั่นพวกเราฟังยังสั่นตามไปด้วยเลยค่ะนี่คือมาจากหัวใจของพี่เอสุภชัยนะครับและภายในงานในส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวพี่เอใส่ชุดสีขาวมาดอกไม้ก็เป็นสีขาวซะส่วนใหญ่เพราะว่าคุณแตงโมเนี่ยชอบสีขาวกับสีโอโรสนะครับนี่ก็คือการทำงานนี้เพื่อมอบให้กับแตงโมนิดาหวังว่าแตงโมนิดาจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าครับหลายคนก็อยากจะไปร่วมส่งเธอแต่ว่าเขาจำกัดจำนวนนะคะบุคคลที่จะเข้าร่วมก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนหน้างานแล้วก็ตรวจ ATK ด้วย